โอ้ยไหล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 มีหญ้าหญ้าไอ้ถ้วยนี้หญ้าโอ้โหกลัวอะไรแล้ววันนี้พาทุกคนมาอยู่ที่ราชบุรีครับรีวิวของเหมือนเดิมไม่ต้องเปลี่ยนช่องไปไหนพูดกันตรงๆเนี่ยบีบอะไรเพื่อพวกกันปะวะมันเห็นเราได้ไงวะเฮ้ยคือง่ายพวกกันพิทิศพิทิศขาวกระบะขาวบอกท่านผู้ชมวันนี้ครับพามาที่ตลาดแน่นอนครับวันนี้เกี่ยวกับรถอีกเช่นเคยแล้วก็เกี่ยวกับการบรรทุกครับนั่นคือชกมิยาโมโต้นั่นเองพอพูดถึงการรีวิวใช่ไหมท่านผู้ชมก็จะเปลี่ยนช่องหนีไปว่าไม่ดูละขายของไม่เอาละเกิดเป็นนักรีวิวมันก็ลำบากนะครับท่านผู้ชมก็มีคอมเมนต์มาบ้างว่าอะไรก็อะไรไอโก้ก็บอกว่าดีหมดทุกอย่างเลยรับตังค์เข้ามาสินะก็รับตังค์กันจริงๆครับก็ต้องพูดกันด้วยความสัตย์จริงก็ทำงานมันก็ต้องรับตังค์แต่มันถูกคัดกรองมาแล้วว่าจากทีมงานว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยทุกอย่างที่เรารีวิวมันต้องดีไม่ใช่หลอกลวงผู้บริโภคถูกไหมท่านผู้ชมต้องเข้าใจผมด้วยนะครับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องธรรมชาติแต่สิ่งที่ผมคัดกรองมาแล้วบอกท่านผู้ชมเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแน่นอนเอาล่ะวันนี้ผลิตภัณฑ์คือมิยาโมโต้ท่านผู้ชมว่าเคยเห็นก็รีวิวกันเป็นโอ้โหไม่รู้กี่โชคต่อกี่แบบกี่เจเนเรชันแล้วโก้ก็เลยจะบอกท่านผู้ชมว่ารีวิวโชว์อีกครั้งแต่วันนี้ไม่ใช่ผมทดสอบไม่ใช่รถผมเพราะถ้าเป็นรถผมก็บอกว่าดีอีกก็เป็นผู้ชายคนนี้ครับเพื่อนรักผมเลยครับคุณณพลเดชอัชรารุจิหรือในวงการเรียกว่าพี่ปะทวยกล้วยทองคำนะครับซึ่งเขาเป็นพ่อค้าผักสดเสรีกิจผักสดนำเข้าจากเมืองนอกและเขาเนี่ยมีกิจการต้องใช้รถบรรทุกไม่ว่าจะเป็น10ล้อรถกระบะรถกระบะมีเป็นร้อยคันแล้วผู้ชายคนนี้เขาบรรทุกเองขับเองดูแลกิจการเองเพราะฉะนั้นเขาจะตอบเราได้ครับว่าโชคมิยาโมโตะเขาดีขนาดไหนเพราะทุกวันนี้มันก็ใช้โชคสแตนดาร์ดอยู่วันนี้เรามาปรับเปลี่ยนความคิดของพี่ก๊อฟณพลเดชกันนะครับว่าเฮ้ยโชคเดิมเองถอดได้แล้วแล้วก็ใส่มิยาโมโตะกันวันนี้จะรีวิวแบบดีบอกดีไม่ดีบอกไม่ดีโดยพี่ปะทวยเป็นคนเล่าให้ท่านผู้ชมฟังเดี๋ยวเราไปเจอพี่ปะทวยเลยคันนี้คือรถคุณเหรอรถใช้งานประจำถ้าคุณมีรถขนของรถสิบล้อเยอะแยะแล้วคุณต้องขนด้วยป่ะคันนี้เป็นบางครั้งเป็นบางครั้งใช่ผมติดมันบางจังหวะบางทีรถมันอุบัติเหตุอะไรเงี้ยอ๋อรีบไปอ่ะรถเรามันเร็วกว่าอ๋ออันนี้แหละปวดไปแล้วแบกของอ้าวแล้วไม่เห็นมีคอกอะไรขึ้นเลยคอกไม่ใช้ใช้ทำไมอ่ะนี่ไงใช้เชือกเอาตะข่ายคุมเลยหืมฝุ่นฟุ้งเลยรถใช้งานจริงจะบอกท่านผู้ชมงี้ครับที่พามาหาพี่ก๊อฟปะทวยก็คือ1เราจะรีวิวโชคมิยาโมโต้มานี่ทีมงานเสือมืดเรานี่สีตรงรุ่นสีชอบด้วยสีม่วงเป็นสีประจำตัวของพี่ก๊อฟอยู่แล้วพี่ก๊อฟครับรถคันนี้ใช้ขนของบ้างเป็นบางครั้งถ้าเกิดรถในเศรษฐกิจของกิจการคุณเกิดอุบัติเหตุคุณต้องไปถ่ายของแต่รถคุณเพื่อไปต่อใช่ซึ่งรถคุณจริงๆแล้วก็ไม่ใช่รถที่มันขนของอยู่แล้วรถคอกที่ขนของก็มีแต่บางจังหวะบางทีรถมันไม่ว่างเต็มหมดมันบางทีมันไม่เต็มด้วยบางทีจังหวะของมันรีบอ่ะคือบนรถมันอาจจะไม่ได้มีของอันเดียวอาจจะมีของอยู่สองสามชนิดแต่มันมีบางชนิดที่มันจะต้องแบบมาให้ไวที่สุดอ่ะคันนี้ขวดเลยซึ่งคุณก็เป็นโชคเดิมที่เราสอบถามมาก็คือโชคพี่ก๊อฟคันนี้คือสแตนดาร์ดของ Toyota Revo เลยซึ่งวันนี้สีม่วงมิยาโมโต้อันนี้เนี่ยคือโชคที่ทำมาเพื่อใช้งานได้หลากหลายรูปแบบแกนมัน20มิลปรับได้9ระดับเป็นทวินทูบนี่แหละใส่รถคุณให้วันนี้ทดสอบผมดีจริงก็คุณเป็นนักดรากคุณเป็นดริฟต์คุณแล้วอาชีพคุณคือขนของเพราะฉะนั้นคุณจะตอบท่านผู้ชมได้จริงๆว่ามันดีจริงไหมดีบอกดีไม่ดีก็บอกไม่ดีวัดกันไปเลยวันนี้ว่ามิยาโมโต้ตัวนี้มันตอบโจทย์คุณได้ไหมให้คุณทายสภาพแบบนี้สีที่คุณชอบแบบนี้ราคาเท่าไหร่คุณอยู่ในวงการมอเตอร์สปอร์ตคุณก็ต้องรู้ต่อต้นนะหรือว่าเอาทั้งชุดให้คุณดาวก็หมื่นอ่ะก็หมื่นเลยไม่ก็หมื่นหน่อยเห็นไหมเห็นไหมคนจะงงเห็นไหมเป็นหมื่นเห็นไหมจริงๆแล้วจะบอกราคาพี่ก๊อฟให้ 5,980 บาทต้นเดียว4ต้น4ต้น 5,980 บาทราคาแล้วใจถูกนะถูกถามจริงๆแบรนด์เนี้ยในตลาดที่คุณอยู่เนี่ยตลาดสีเมืองคุณเนี่ยคุณเคยเห็นไหมเคยเห็นแต่มันไม่ใช่สีนี้มันจะเป็นรถบรรทุกหนักใช่ไหมแต่วันนี้ให้พี่ก๊อฟลองเจ้านี่ 5,980 บาทดีบอกดีไม่ดีบอกไม่ดีใส่รถคุณแล้วอะไรก๊อฟรถเทรลเลอร์หลายเทคก็นะถ่ายเนี่ยหลายเทคก็นะจะทิ้งโค้งมาโดนกูปะวะรถเทรลเลอร์ไม่ทิ้งหรอกไม่ทิ้งนะไม่ทิ้งนะยาวขนาดนี้ไปลองกันได้ว่ารอดไม่รอดว่าตอบโจทย์คุณไหม
กูเป็นนักดิฟนักแดงด้วยปะขึ้นรถดิเดี๋ยวนี้แล้วมึงไม่ใส่รถมึงอ่ะไม่ใส่ไม่ใส่เปิดประตูเปิดประตูเปิดประตูเออเปิดประตูโอ้ยกล้องมานี่รถใช้งานก็บอกรถใช้งานยังไม่เอาลงเลยดีกว่าจะนั่งจะอะไรชีวิตก็ลำบากถ้ามีปัญหานี่ไม่เคยโทรมาหากูเลยนะมันก็เรื่องปกติแล้วคุณต้องเข้าใจเนี่ยโชคนี่ดีจริงใช่ไหมดีจริงดีจริงคือถ้าไม่ถูกทานจริงๆเนี่ยไม่พึ่งมึงเพื่อนเพราะว่าอย่างที่กูบอกไปอ่ะเวลากูรีวิวอะไรไปเนี่ยคนก็จะหาว่ากูอวยบ้างล่ะรับเงินเข้ามาบ้างล่ะนึกออกใช่ป่ะคราวนี้แต่ถ้าเกิดว่าเอาของมาให้เพื่อนเนี่ยโดยเฉพาะเพื่อนสนิทอย่างมึงเนี่ยเพื่อนเลิฟเนี่ยมึงก็จะบอกมึงเป็นคนปากตรงๆอยู่แล้วไงว่าดีบอกดีไม่ดีบอกไม่ดีถูกป่ะซึ่งมึงก็ปากหมาฮะไม่ถึงขนาดนั้นแต่อย่างนึงเนี่ยคือแบรนด์มิยาโมโต้เนี่ยเขาถนัดในเรื่องของรถบรรทุกอยู่แล้วไงเห็นนะเห็นในตลาดเห็นมีหลายคันอยู่เห็นในตลาดอยู่แล้วไงนั่นแหละคือสิ่งที่ผมเลือกคุณมารีวิวให้ท่านผู้ชมในช่องของ X Auto Sport ได้เข้าใจว่าโชคราคา 5,980 บาทเนี่ยมันก็สามารถใช้งานได้นึกออกใช่ป่ะแต่คราวนี้ใช้งานของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันพี่กอล์ฟเข้าใจใช่ป่ะเข้าใจอย่างคนใช้บรรทุกเขาก็จะเน้นโหลดอย่างเดียวไม่เน้นขับถูกไหมแต่อย่างพี่กอล์ฟเนี่ยก็อาจจะเป็นมุมทุกมุมอ่ะใช้ทุกกราฟของโชคก็ใช้ทุกมุมว่าบรรทุกหนักขับดีไหมปรับ9ระดับ1ดีไหมระดับ9ดีไหมซึ่งตรงเนี้ยก็ฝากพี่กอล์ฟเป็นตัวแทนไงเข้าสวนด้วยว่ามันดีขนาดไหนว่าไอ้ใส่เข้าไปแล้วปรับเนี่ยไอ้ก้าระดับเนี่ยบางโชคก็ปรับแบบหลอกพี่ก๊อฟไม่เคยเห็นถูกป่ะใช่คือมีให้ปรับแต่หมุนยังไงแม่งก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมอันนี้เหมือนไหมแล้วสเต็ป1ที่นั่งคิดเมื่อกี้คือสเต็ป1เนี่ยเราจะลองนิ่มสุดก่อนแล้วเราก็จะไปที่5เพราะจะบอกท่านผู้ชมอย่างนี้ว่าผมกับพี่ก๊อฟเราอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เด็กนะครับการปรับโชคที่เป็นแบบ adjust แบบเนี้ยถ้าปรับทีละกิกเนี่ยไม่เห็นผลใช่ไม่เห็นมันต้องปรับแบบทีละครึ่งใน1ไป5 5ไป9มันก็ระดับถูกไหมอย่างงี้เห็นผลแต่ถ้าคุณปรับ1ไม่ชอบแล้วไป2 1กับ2ไม่เห็นมันไม่ได้ตอบสนองอะไรแบบขนาดนั้นมันต้องข้ามสเต็ปหน่อยนะครับเรามาลองดูกันว่าโชคมิยาโมโตะสีม่วงแกน20มิลแกน20มิลของเราเราปรับได้9ระดับเป็นยังไงเข้าไปนี่ลองดูนี่ลองดูรถเดิมนี่โชคคุณโชคเดิมใช่มั้ยเดิมก็ลองดูหน่อยเอาแบบนี้ผมก็จะโอ๊ยโอ้ยกระเด้งกันนี่ว่ากระเด้งกันนี่ว่าเด้งดึบดับเลยอันนี้ฟิลโชคเดิมใช่คือฟิลโชคเดิมเนี่ยท่านผู้ชมที่เคยใช้รีโวจะเข้าใจหรือกระบะเข้าใจโชคเดิมจากโรงงานกระบะทุกยี่ห้อข้างหน้าเนี่ยคู่หน้าแม่งนิ่มหมดใช่แต่คู่หลังเนี่ยแม่งดีดหมดเพราะไม่ได้บอกว่ารถเขาไม่ดีต้องบอกท่านผู้ชมอย่างนี้ให้พี่ตัวว่ารถกระบะมันเกิดเพื่อบรรทุกใช่มันเกิดมาเพื่อบรรทุกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยจะให้ข้างหลังมันนิ่มมันก็รู้ให้กระหลังมันนิ่มเหมือนรถสแตนดาร์ดมันไปไม่ได้ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนึงอันนี้ท่านผู้ชมดูเราติดโกโปรไปซึ่งไม่รู้ว่าโกโปรแม่งหลุดไปแล้วหรือเปล่านะลองดูเอาไปเอาโดดหินเลยไหมนี่คือโชคเดิมนี่คือโชคเดิมได้เหรอโอ้ยเด้งจนฝาถังมันเปิดแล้วอะเปิดปะเปิดเลยอันนี้เราท่านผู้ชมเข้าใจนะครับโอ้ยมันโชคเดิมตากล้องยังร้องโอ้ยนี่แหละโชคเดิมเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนโชคไม่ยังมาต่อกันนี่ทำไมเกรงใจปีนหินขึ้นมาแล้วใจเย็นแล้วเดี๋ยวจะมาลองกันอีกทีพี่ประทวยจะเป็นคนตัดสินผมตัดสินไม่ได้เราจะมีเสียงโอ้ยจากช่างภาพข้างหลังด้วยให้ช่างภาพข้างหลังเดี๋ยวผมจะถามเนี่ยช่างภาพข้างหลังตอนเปลี่ยนเสร็จว่ามันดีขึ้นจริงไหมเพราะเราอยู่คู่หน้าอาจจะไม่เด้งเยอะช่างภาพมาอยู่หลังอ่ะก็เด้งกว่าน่าจะเด้งกว่าอ่ะเดี๋ยวไปที่ร้านคุณรู้จักกันไหมเนี่ยใช่ใส่เลยไปเรียบร้อยใส่แล้วสีม่วงสีที่ชอบสีไม่เกี่ยวไม่มีผลคราวนี้อยากให้คุณขึ้นขับแล้วรีวิวตามจริงดีกว่าโชคสแตนดาร์ดหรือไม่ได้แต่ดูท่าทางมันสูงขึ้นกว่าเดิมหน่อยมั้ยสูงกว่าเดิมหน่อยนะสูงขึ้นกว่าเดิมหน่อยแต่ความตอนนี้เราปรับค่าความหนืดอยู่ที่1หมดเลยคุณทวยเริ่ม1นะครับ1เราจะไป5ที่เราคุยกันในรถได้1 5แล้วก็9สูงสุดถ้าคุณพร้อมแล้วไปเรายังไม่พร้อมครับ1
รอไปก่อนเพราะว่าเราต้องจ่ายตังค่าเปลี่ยนโชว์ก่อนไปวอร์มเครื่องเปิดแอร์รอประธานเฮ้ยตังค่าเปลี่ยนโชว์อ่ะคนละเรื่องคนละเรื่องนี่แค่เข้าทางเข้าอู่เขาเนี่ยรุ่นน้องคุณเนี่ยคนละเรื่องแล้วอันนี้นิ่มอันนี้นิ่มนิ่มจริงนิ่มเลยแล้วลองกันเด้งๆดูข้างหลังก็ยังมีอยู่นะคือยังมีดิ้นนิดๆแต่ไม่ได้หนักเขาเรียกว่าอะไรไม่มีลูกโดดเหมือนเก่าเฮ้ยอันนี้เห็นชัดอันนี้เห็นชัดคุณก๊อฟไม่ได้ชี้นำนะแต่เห็นชัดเลยว่ามันนิ่มท่านผู้ชมที่ดูอยู่นะครับผมว่าพี่โทคิดเหมือนผมคือ9ระดับใช่ผมนี่เราอยู่ที่ระดับ1 1คือมันนิ่มแหละแต่สำหรับผมกับพี่ก๊อฟเนี่ยผมมองว่ามันน่าจะนิ่มไปหน่อยเพราะว่าพอมันนิ่มมากเกินไปเนี่ยรถกระบะช่วงมันยาวมันจะดีเลย์หน่อยเวลาเลี้ยวทิ้งมันทิ้งมันไม่ต่อทำนองรถมันจะไม่ค่อยคมอ่ะเพราะมันนิ่มไปแต่ก็ต้องแลกกันเพราะมันเกิดมาเพื่อบรรทุกถูกไหมใช่คุณเอารถบรรทุกมาทำให้นิ่มได้เนี่ยก็เก่งแล้วโชคก็ทำหน้าที่ดีสุดแล้วแต่ว่าถ้าคุณจะเลือกขับเร็วขึ้นด้วยเนี่ยแน่นอนรถกระบะปกติเดี๋ยวนี้สมัยใหม่มันก็เร็วถูกไหมใช่เพราะมันแรงเพราะฉะนั้นผมว่าในสเต็ปนี้ถ้าคนชอบเลยนะครับแต่สำหรับผมว่ามันต้องแข็งอีกนิดนึงอีกนิดนึงเพราะถ้าเป็นคนขับรถเร็วต้องแข็งนิดใช่แต่มันแตกต่างเลยนะคุณลองสไลด์ไหลทางที่ไหนทางที่ไหนทางไหลทางใส่เลยกลัวอะไรแล้วเฮ้ยนิ่งขึ้นช่างภาพดีขึ้นไหมดีขึ้นไหมปกติข้างหลังมันโดดเลยนะโดดเลยที่ดีขึ้นนะแต่ว่าโอเคหนึ่งคือยังเป็นสปริงเดิมถูกไหมใช่ยังเป็นสปริงเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยังมีแหนบเดิมด้วยใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยยังมีลูกดีดอยู่ของรถกระบะยังมีลูกดีดอยู่ผมอยากจะลองอยู่แล้วดิว่าถ้าแข็งกว่านี้ได้ไหมอันนี้คือสเต็ปหนึ่งถูกไหมใช่เดี๋ยวขอลองเป็น5ครึ่งทางเลยปรับไป5ก่อน5เลยครึ่งทางเลยแล้วก็ลองกันใหม่อีกทีได้โอเคเรียบร้อยเรียบร้อย5นะถ้าผู้หลังโอ้โหใจเย็นดีเราใจร้อนจะรีบใจร้อนจะลองรถรีบอยากรู้โอเคอันนี้5หมดเลยนะ4ต้นโอเคดูข้างหลังแข็งขึ้นไหมเรามีช่างภาพนั่งตั้งแต่เริ่มตอนนี้เดี๋ยวเขาจะบอกเราได้ดีกว่าเราด้วยถ้าไม่โอ้ยถ้าโอ้ยแสดงว่าเหมือนเดิมผมว่ามันเบาน้อยกว่าตอนนิ่มนะใช่ตอนนิ่มเนี่ยหลังเวลาขับช้าก็จะมีตึ๊กมีช่วงดีของมันนะตรงนี้รู้เรื่องผมว่า5โอเคผมว่า5โอเคเรารอแป๊บนึงเรารอเข้าที่หน่อยรอมันเข้าที่เข้าทางเลยนะรอแป๊บนึงจะบอกท่านผู้ชมอย่างนี้ครับระหว่างรอโชคการที่มีโชคที่คุณสามารถแบบปรับ adjust ความเหนื่อยได้อะจริงๆตามหลักการนะครับคุณควรจะหมุนสุดด้านใดด้านหนึ่งก่อนใช่แล้วค่อยหมุนกลับมาในเลขที่คุณต้องการมันคือการเหมือนรีบูทวาล์วอ่ะถ้าคุณอยู่5แล้วคุณจะไป9คุณหมุนไป9เลยมันก็ได้แหละครับแต่จริงๆตามหลักการที่ผมเห็นคนที่ทำช่วงล่างนะที่เราเคยผ่านประสบการณ์มาเวลาเราอยู่5เราจะไป9เขาก็จะหมุนไป9แล้วเขาก็จะหมุนกลับมา1แล้วเขาก็จะไล่กลับไปอีกทีคือไปสุดทางทั้ง2ฝั่งแล้วก็จะกลับมาตรงค่าที่ต้องการมันคือการรีบูสต์วาล์วของโช๊คนะครับให้คุณลองบุ๊บวาล์ว2ทีนะผมว่าโอเคมาดูไว้ตากล้องอะไม่โอเคเรามีอ้วกอะตากล้องแต่ผมว่าช่วงล่างดีขึ้นนะหนึบขึ้นนะดูดถนนดูดท้ายดูดขึ้นเยอะเลยท้ายดูดขึ้นเยอะเลยหาถนนที่มันขรุขระเลยได้ไหมต้องถนนฝั่งนู้นต้องฝั่งในเหรอใช่ขอลองฝั่งในหน่อยว่าช่างภาพมันเป็นยังไงจับกล้องไว้แต่มันข้ามไม่ไหวใช่ไหมข้ามไม่ได้ใช่ไหมมันจะมีเลนถ้าคุณบินข้ามเลยได้ไหมแบบข้ามแบบคอร์สคันที่เหมือนคุณโอมแชมป์แรลลี่คอร์สประเทศไทยได้ไหมไม่น่าได้น่าจะต้องทิ้งรถอ่ะดูสองน่าจะไม่ได้ลึกนะน่าจะมีแค่สีพังรู้เจอของจริงไปเลยเร็วนี้น่ะเร็วนี้น่ะไปวัดกันไปเลยเออนิ่งขึ้นอ่ะไม่เบาคือเบามีอยู่แล้วแต่ไม่เบาหนักเหมือนโชคเดิมใช่โชคเดิมคุณจะดึงตลอดอดีตแบบดีดยันอ่ะนิ่งๆเนี่ยนิ่งนะอันนี้เวิร์กจริงท่านผู้ชมเห็นกล้องสั่นไหมครับอันนี้ของจริงครับทดลองกันจริงๆร้านดินแดงเรียบไงรักรักอ่ะเฮ้ยโอ้โหท้ายไหลมีย่าใหญ่ถ้วยมีย่าโอ้โหกลัวอะไรแล้วโถ
โอเคผมว่าโอเคผมว่าโอเคแค่นี้เอาอยู่ผมว่าโอเคเฮ้ยไหนๆก็ไหนๆแล้วจอดตรงนี้เลยขอ9เลยขอ9เลยขอ9เลยลงไปเลยนะได้รอฝุ่นงูก่อนรอฝุ่นงูก่อนปักหน้าไป9ครับ4ล้อรอมาล้างก่อนนะแป๊บนึงรอปั๊บนิดนึงเหรอรอให้เข้าที่ให้มันเข้าที่ก่อนแต่ผมรู้สึกว่า5กับ9เนี่ยอันนี้เหมือนโชคเดิมคุณละอันนี้เหมือนโชคเดิมคุณละกระด้างแต่หน้าชอบผมว่าหน้าดีหน้าคมขึ้นใช่เพราะตอนแรกเนี่ย5เนี่ยหน้าคุณดีเลย์เยอะจัดเลยตอนคุณเลี้ยว TK ตรงเนี้ยแต่อันเนี้ยมันดูแบบหน้ามันคมขึ้นหลังเด้งละ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 แต่ก็ไม่ได้เด้งมากนะคือสุดท้ายอ่ะผมว่าลูกหางของโชคเดิมเยอะกว่าเห็นปะใช่ผมว่าลูกหางของเชิฟโชคเดิมคุณอ่ะเยอะกว่าเนี่ยตรงนี้นิ่งป่ะเฮ้ยต่อให้ก้าวโอเคใช่ยังนิ่งอยู่เลยเออต่อให้ก้าวโอเคเหมือนรถไปแบบลอยๆถ้าโชคมันแบบโชคมันทำงานรถไม่ได้คลอนตามาง่ายๆเฮ้ยโอเคเฮ้ยยิงโหดอกนี้รู้ดอกนี้รู้เลยดอกนี้รู้ถ้าเป็นโชคเดิมจะกระแทกละดอกนี้รู้เลยดอกนี้รู้เลยโอเคเลยโอเคคุณคิดว่ามันขนาดนี้เลยไหมในตอน first impression แรกที่คุณเห็นผมถือโชคไม่คุณคิดว่าโชคทั่วไปก็ปกติดีกว่าโชคเดิมอะไรเงี้ย5,980บาทก็ไม่ได้คิดอะไรไม่ได้คิดหวังอะไรขนาดนั้นใช่ผมมีความคิดอย่างนึงอย่างที่คุณบอกเพราะว่าท่านผู้ชมที่กำลังจะเปลี่ยนโชคอะของแพงคนมักจะบอกว่าเฮ้ยมันต้องดีแน่แต่เอื้อไม่ถึงใช่ซึ่งผมเองกับก๊อฟเองก็เคยเจอของแพงแล้วมันไม่ได้ดีอย่างที่คิดก็มีมันไม่ได้ตอบโจทย์บางทีเขาทำมาคืออย่างโชคกระบะออฟโรดอย่างเงี้ยเขาทำมาเพื่อให้คุณลุยจริงจังเว้ยใช่เขาไม่ได้วิ่งถนนดำไม่ได้วิ่งไม่ได้ถูกไหมแต่พอเจอราคาถูกคุณก็จะบอกว่าไม่ทนหรอกเดี๋ยวก็แตกเดี๋ยวก็แตกเดี๋ยวก็ไม่ได้เรื่องอันนี้มีประกันอันนี้มีประกันหนึ่งปีหนึ่งปีหนึ่งปีแตกเข้มปีเลยแตกหนึ่งปีเดี๋ยวไปปิดรายการกันที่อู่ได้ว่าสรุปแล้วเป็นยังไงสำหรับทัวร์ความรู้สึกเป็นยังไงกับมิยาโมโตะโชคสีม่วง 5,980 บาทสำหรับยกสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นพรีเออร์เนอร์หรือว่าฟอร์จูเนอร์นะครับเดี๋ยวเราไปสรุปกันอีกทีที่อู่ครับได้โอ้โหแม่งแดงหมดเลยฮะต้องลองโชคดิทางฝุ่นมันต้องลองมันต้องลองมันต้องก้าวระดับมันต้องลองพอใจยังพอใจพอใจพอใจความรู้สึกของคุณเลยในสเต็ปที่1กับมิยาโมโตะแกน20ปรับได้9ระดับโชคสีม่วงสเต็ป1เป็นไงสำหรับคุณดีกว่าโชคเดิมอยู่แล้วล่ะเพราะว่าอะไรมันต้องดีกว่าโชคธรรมดาอยู่แล้วแต่มันก็เรื่องของความนิ่มนวลดีขึ้นดีขึ้นเยอะใช่แต่นิ่มไปนิ่มไปหน่อยสำหรับเราสำหรับพวกเราที่ขับรถเร็วใช่เพราะเราเป็นคนขับรถเร็วแต่ถ้าเกิดว่าเป็นท่านผู้ชมที่ชอบนิ่มเลยขับกระบะแต่ขนไม่เยอะใช่แล้วนิ่มผมว่าท่านชอบเบอร์หนึ่งท่านเลิฟเลยแต่อย่าขับเร็วนะเพราะมันก็จะย้วยหน่อยอันนี้เราพูดกันตามตรงมันไม่คมมันทิ้งเวลาเราเลี้ยวปุ๊บมันจะทิ้งน้ำหนักนิดนึงแล้วค่อยตามจะบอกว่าเราอวย 100% ก็ไม่ใช่ใช่มันต้องมีข้อดีข้อเสียนิ่มมันจะไม่คมใช่มันจะย้วยบรรทุกเยอะไม่ได้น่าจะเชิดทุกอย่างจะช้าไปหมดนะครับคราวนี้พอเราลงจากรถเรารู้แล้วว่านิ่มไปปรับเป็น5เป็น5 5เป็นยังไงสำหรับคุณก๊อฟสำหรับผมนะโอเคใช้ได้เลยในสไตล์ที่ผมขี่คือเบอร์5แม่งใช่มันคมเลี้ยวแล้วแบบผมว่าใช่ไปตามสั่งผมว่าใช่พวงมาลัยแม่งตอบสนองเร็วใช่เห็นได้ชัดถ้าใครดูใน GoPro นะครับพี่ช่างภาพถ่ายด้านหลังคือเลี้ยวเนี่ย1เลี้ยวรถค่อยเลี้ยวพวงมาลัยไปแล้วนะรถค่อยไปแต่5เกือบพร้อมกันใช่มันจะไปปุ๊บแล้วมันจะแบบมันไม่อย่างนี้พ
พอเลี้ยวปุ๊บมันเลี้ยวปุ๊บปุ๊บมันจะตามเลยแบบเป๊ะๆอย่างเงี้ยแต่ข้อเสียของมันก็คือแข็งขึ้นกระด้างขึ้นใช่หลังดีดขึ้นเยอะแต่ดีดของเขาไม่มีลูกเงี้ยมันไม่ดีทีมันดีดเดิมมันจะมีแบบมันจะรัวเลยจะสั่นรัวอันนี้จะไม่มีอันนี้จะดึงตามเดินนั่นคือสิ่งที่ต้องแลกกันมานะครับ5หลังจากนั้นเราก็เลยทดสอบสเต็ป9สำหรับคนที่แข็งสุดใช้บรรทุกหนักพี่ก๊อฟว่าไงสเต็ป9ถ้าไม่เหมาะกับรถใช้งานไม่เหมาะใช่ไม่เหมาะแต่ถ้าเข้าป่าจริงๆเลยผมว่าได้เข้าป่าจริงๆได้หรือบรรทุกมีบรรทุกเต็มโหลด1ตันใช่ของเยอะอะไรเงี้ยอย่าง4ประตูอย่างนี้ต้องเรียกว่าไม่ถึงตันใช่มั้ยยังไงก็ไม่ถึงตันถ้าเอาบรรทุกแบบไม่บ้าระห่ำ500โล800กําลังดี500 500โลผมว่าพอมีโหลดอ่ะมันก็จะสเต็ป9จะทำงานได้ดีใช่มันมีน้ำหนักกดซึ่งก็จะเหมือนชกบรรทุกหนักทั่วไปนะครับท่านผู้ชมที่ขับรถกระบะทั่วไปเพราะว่ามันแกนใหญ่ด้วยถูกต้องแกนมันรถกระบะทั่วไปสแตนดาร์ดชกสแตนดาร์ดอยากนิ่มท่านก็หากระสอบทรายมาถ่วงเหมือนบรรทุกตลอดเวลามันก็จะนิ่มแต่มันก็กินน้ำมันถูกต้องแต่ถ้าเกิดว่าเป็นชกมียามาโตแกน20ปรับ9แล้วคุณปรับในระดับที่คุณต้องการคุณไม่ต้องแบกโหลดขึ้นไปแต่มันก็นิ่มได้เกือบใกล้เคียงกับมันมีบรรทุกแล้วก็คอนโทรลได้ดีเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ก็ต้องได้อย่างเสียอย่างอยากขับเร็วก็ปรับแข็งหน่อยใช่แต่ว่าอยากแข็งเยอะนะที่คุณชอบอ่ะใช่มันจริงๆแล้วมันอยู่ที่เจ้าของรถมากกว่าชอบแบบไหนต้องปรับเข้าหาตัวเองเคมีอย่างไหนใช่เคมีผมกับกอล์ฟตรงกัน1นิ่มไป5กำลังใช้งานท่านอาจจะเป็น4ใช้ใช่แต่บรรทุกแล้วแต่ท่านมันปรับไม่ยากอยู่แล้วแต่ใน9ระดับคือใช้งานได้จริงไม่ใช่ทำแบบปรับระดับมาปลอมๆใช่ครับปรับแล้วเห็นผลปรับแล้วเห็นผลจริงครับผู้ชมที่ดูคลิปนี้แล้วอยากสนใจอยากเป็นเจ้าของโชว์มิยามาโตะใส่รถกระบะของท่านนะครับทุกรุ่นแหละนะครับโดยเฉพาะวันนี้เรารีวิวเป็นเจ้า Revo ตัวขับเคลื่อน4ล้อขึ้นถึง 2,800 ถ้าเกิดคุณสนใจทั้งเซตเลยนะ4ต้น 5,980 แต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าพี่ผมสนใจแค่คู่หลังอย่างเดียวเพราะผมอยากได้9แบบปรับสัก9แล้วมันไว้บรรทุกผมทำงานที่สีเมืองเนี่ยราชบุรีก็ 2,990 บาทคู่หลังคู่เดียวแยกกันซื้อชุดคุ้มกว่าเอางั้นแล้วซื้อทีละคู่อ่ะแพงกว่าซื้อชุดคุ้มกว่านะครับแล้วที่สำคัญที่สุดคุณใช้ไปไม่ต้องห่วงมิยามาโตะเขาแจ้งผมมาบอกว่ารับประกัน1ปีไม่จำกัดระยะทางท่านใช้ไปเลยครับเพราะมันเกิดเพื่อบรรทุกอยู่แล้วมีปัญหาซึมรั่วแตกแกนไม่ดีเป็นรอยหรือ whatever แล้วแต่มันต้องเกิดจากตัวโชคนะครับไม่ใช่ท่านไปชนมาไปตกคูคณามาอันนี้ก็ไม่เกี่ยวนะเขาเคลมทันทีไม่มีอิดออดเปลี่ยนตัวใหม่เลยใช่ไหมทีมงานเปลี่ยนตัวใหม่ทันทีเพราะฉะนั้นใครสนใจก็ติดต่อทางด้านล่างนี้นะครับทางด้านล่างนี้ย้ำอีกทีทั้งชุด 5,980 บาทแยกคู่ 2,990 บาทวันนี้ทดสอบแล้วโดยนักดริฟต์นักดรากแล้วก็เป็นคนขับรถ10ล้อทำกิจการบรรทุกหนักเขาตอบของเขาเองครับว่ามิยามาโตะใช้งานได้ดีจริงๆดีครับนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมหมดเวลาเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณพี่ทวยด้วยได้ดีครับพี่มาครับทีมงานถอดโชคออกเอาโชคเดิมใส่นะโอเคทีมงานจำตามเลยมึงใช้ทีมงานทั้งวันเนี่ยตามมาทีมงานใส่ครับใส่แล้วเดี๋ยวถอดด้วยมาให้กูอ่ะของดีก็ซื้อของดีต้องซื้อ5,980บาทซื้อค่าตัวกูก็ไม่ได้ค่าไม่ได้มึงก็ได้ไม่ได้ไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันเพื่อนมันของดีลูกค้ามันต้องขายถ้าเพื่อนเอางี้เพื่อนจ่ายตังมา5,980ก็ไม่ต้องถอดโอเคแล้วแหละเพื่อนสุดยอดจริงสุดยอดอยู่แล้วแม่งเลวสมชื่อสุดยอดอยู่แล้วของดีใครก็จะให้กันบ้าเปล่า